มีทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นที่ตั้งของประภาคารการจนาพิเศษสุดปลายของแหลมพรมเทพมีชื่อว่าแหลมเจ้าบริเวณตัวแหลมซึ่งยื่นออกไปในทะเลมีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ด้วยต้นตาลที่ขึ้นอยู่กลุ่มใหญ่ค่ะจังหวัดภูเก็ตร่วมกับเทศบาลตำบลราวัยและสวนนงนุษพัทยา เตรียมปรับภูมิทัศน์นะคะมีการนําต้นตาลอันเป็นสัญลักษณ์ของแหลมพรมเทพจังหวัดภูเก็ตมาปลูกเพิ่มเติมจํานวนกว่า80ต้นเติมเต็มให้สวยงามเพิ่มทัศนียภาพให้เกิดความงดงามสําหรับจุดชมวิวแหล่งท่องเที่ยวแห่งนี้และก็เพื่อเป็นของขวัญให้กับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาเที่ยวชมในช่วงเทศกาลปีใหม่โดยสวนนงนุษพัทยาดําเนินการให้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายค่ะ ก็จะมาปลูกเพิ่มเติมให้อีกประมาณ80กว่าต้นนะคะก็จะทำให้สถานที่แห่งนี้สวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะ